สวัสดีครับผมคลิปนี้ผมจะมาแชร์ในสิ่งที่ผมทำนะครับมาบอกเล่าในสิ่งที่ผมทำในเรื่องของเกษตรนะครับซึ่งไม่ได้ทำในเชิงพาณิชย์แต่ทำด้วยประสบการณ์นำมาเล่าให้ฟังนะครับเป็น5เคล็ดลับปลูกฟักทองให้ได้กำไรเกิน10เท่าของค่าเมล็ดพันธุ์อันนี้คือเรื่องจริงนะครับฟักทองแปลงนี้เนี่ยเพิ่งเก็บไปเมื่อวานนี้เองได้ทั้งหมด200กว่ากิโลนะครับปลูกแค่2แถวเองซึ่งผมเคยทำคลิปเปรียบเทียบให้ดูการตัดยอดกับไม่ตัดยอดและระยะปลูกการรองพืชหลุมต่างๆวันนี้ผมจะมาสรุปให้ฟังนะครับฟักทองเป็นพืชอวบน้ำที่ให้ผลผลิตในช่วงระยะเวลาประมาณ3เดือนนะครับปลูกช่วงนี้ยังทันนะแต่ต้องทำตาม5เคล็ดลับนี้นะครับ1ก็คือเลือกปลูกบนพื้นที่น้ำไม่ท่วมขังนะครับอาจจะยกร่องบ้างหน้าฝนนะอย่างที่2ก็คือให้รองพื้นหลุมด้วยปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักหรือเศษขี้เถ้าถ่านเศษถ่านก็ได้นะครับเอาเศษถ่านบดไปผสมกับปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักก็ได้แค่หลุมละ1กำมือครับนี่คืออย่างที่2 อย่างที่3ก็คือให้ปลูกห่างประมาณ1เมตรนะครับอันนี้เป็นสูตรที่ผมใช้นะปลูกห่างประมาณ1เมตรถ้าปลูกทีเกินไปใบจะคุมครับจะไม่ติดผลดกอย่างที่4ก็คือให้ปลูกหลุมละไม่เกิน2ต้นก็คือหยอดไป 1-2 เมล็ดก็พอนะครับถ้าเยอะกว่านั้นมันจะเกิดการเขาเรียกว่าเผือใบนะครับโดยเฉพาะหน้าฝนมันน้ำฝนมันมีไนโตรเจนมันจะงามเกินไปมันจะไม่ติดผลครับอย่างที่5ก็คือหลังปลูกถ้าเมล็ดฟักทองงอกมายาวประมาณ50เซนนะครับถ้ามีเครือยาวประมาณ50เซนติเมตรเนี่ยให้เด็ดยอดออกให้ตัดยอดออกเลยมันจะทำให้แตกกิ่งก้านสาขาแล้วติดผลดกเสริมให้อีกนิดนึงแต่ละต้นเนี่ยให้เอาไว้ต้นละไม่เกิน3ผลหรือ3ลูกนะครับแปลงที่เห็นผมปลูก2แปลงนะครับมันมีคลิปอยู่ถ้าใครติดตามกันมานานก็จะเห็นคลิปฟักทองอยู่ผมใช้เมล็ดพันธุ์ฟักทอง4ซองซองละ25บาทครับก็100บาทผลผลิตที่เก็บได้ทั้งหมด200กิโลโดยประมาณแต่มากกว่านั้นอยู่แล้วมันเกิน10เท่าจริงที่ผมว่าไหมลองคำนวณดูนะครับแต่ละลูกที่ผมเก็บมาเนี่ยน้ำหนักเฉลี่ย2กิโลขึ้นครับตอนนั้นใช้เมล็ดฟักทอง4ซองมันมีซองละ30กว่าเมล็ดนี่แหละประมาณนี้ก็หยอดลงไปหยอดลงไปใช้เวลาปลูกแค่ชั่วโมงเดียวนะครับก็มีการรองพื้นหลุมมีการเว้นระยะห่างแล้วก็ทำตาม5ขั้นตอนที่ผมสรุปมาให้ฟังนะครับมันอาจจะไม่มีคลิปประกอบมากมายแต่ถ้าทำตามวิธีนี้จบครั้งเดียวครับผมไม่ได้ใส่ปุ๋ยเพิ่มไม่ได้ฉีดพ่นอะไรปล่อยให้แมลงมาผสมเกสรเหลือไว้ต้นละ3ลูกพอเลยมันจะได้น้ำหนักที่ดีถ้าเกินกว่านั้นน้ำหนักโดยเฉลี่ยจะไม่ถึง2กิโลนะครับและที่สำคัญเนี่ยระยะห่างนะครับที่ผมใช้ก็คือ4เมตรนะ4เมตรโดยประมาณนะครับเคยปลูก2เมตรแล้วมันมีแต่ใบกับยอดมันไม่ติดผลระยะห่างก็สำคัญนะครับการรองพื้นหลุมก็สำคัญด้วยทั้งหมดนี้คือ5เคล็ดลับปลูกฟักทองให้ได้กำไรเกิน10เท่าแปลงที่เห็นเนี่ยอย่างที่บอกไปนะครับใช้เมล็ดพันธุ์ฟักทองแค่4ซอง225บาทลงทุนไป100บาทไม่ได้ทำอะไรเลยปลูกช่วงหน้าฝนนะครับเก็บผลผลิตได้200กิโลขึ้นไปก็ถือว่าเป็นการทำเกษตรที่ง่ายสบายๆนะครับเพราะฟักทองเนี่ยมันดีกว่า อย่างอื่นก็คือมันคลุมหญ้าไปด้วยใครที่แปลงไถใหม่กำลังคิดอะไรไม่ออกว่าจะปลูกอะไรลองปลูกฟักทองช่วงนี้ทันครับแต่ต้องดูพื้นที่ให้ดีเพราะว่าหน้าฝนเนี่ยปัญหาก็คือถ้าน้ำขังมันจะเกิดอาการยอดหงิกปัญหาของโรคก็มีแต่ถ้าเรารองพื้นหลุมดีๆโดยเฉพาะใช้เศษขี้เถ้าถ่านหรือเศษถ่านบดมารองเนี่ยแมลงมันจะไม่ค่อยมีนี่คือสิ่งที่ผมได้ทำแล้วก็นำมาถ่ายทอดนำมาเล่าให้ฟังลองทำตาม5เคล็ดลับนี้ดูรับรองได้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยสวัสดีครับ